คุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรอลาวครับกฎหมายแนวรู้ทางช่องโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแน่นอนเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแบบนี้วันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในตอนนี้เรามีช่องทางการติดตามนะครับรายการรอลาวนั่นคือทางแฟนเพจนะครับของรอลาวกฎหมายแนวรู้รวมไปถึงติดตามของข้อกฎหมายแบบ Q&A 5นาทีนะฮะเป็นการถามและก็ตอบนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายที่คุณผู้ชมติดตามทางแฟนเพจหลักนั่นก็คือ Polity TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งโอ้โหผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เห็นกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยจริงๆคุณส่งข้อมูลมานะฮะส่งคำถามมาก็ได้ทางแฟนเพจของรอลาวนะครับเราจะได้นำคำถามเหล่านั้นมาตอบข้อกฎหมายของคุณนะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกนะฮะผ่านทางแฟนเพจหลักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงใครที่ติดตามเทปนี้อยู่แล้วก็ชื่นชอบในเรื่องราวของการปกป้องแล้วก็รวมไปถึงการคุ้มครองพยานในคดีอาญาคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นปกติแล้วนะฮะในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของพยานในคดีอาญาต่างๆเนี่ยก็มีสิทธิแล้วก็มีการคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากการที่นอกการสั่งฟ้องโจทก์การสั่งฟ้องพยานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นพยานในคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับวันนี้จะมาพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาทำความเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับและผู้ที่จะมาตอบข้อคำถามข้อสงสัยของเราเช่นเคยนะฮะพี่ตั้นนะครับผมพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมครับรองผู้บังคับการกองบังคับการศึกษากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาครับผมพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วพี่ตั้นเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของการคุ้มครองนะฮะพยานในคดีอาญาเนี่ยจริงๆแล้วปกติผมเองก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยานที่อยู่ในคดีต่างๆเนี่ยก็จะมีได้รับการคุ้มครองจากทางของกฎหมายในประเทศไทยเหมือนกันมันเป็นยังไงบ้างฮะในตัวของกฎหมายข้อนี้คือเราต้องคุยก่อนว่าทำไมต้องคุ้มครองพยานในคดีอาญานะครับคดีในคดีอาญาเนี่ยในการที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดได้เนี่ยจะต้องมีการสืบพยานคือบางครั้งพยานเหล่านี้เนี่ยอาจจะได้ถูกการสอบสวนหรือสืบสวนหรือได้ทำข้อเท็จจริงในชั้นสอบสวนมาแล้วแต่ในชั้นสอบสวนมันก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะให้อัยการมีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องเท่านั้นเองแต่ยังไม่สามารถจะพิสูจน์ความผิดโดยแท้จริงได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายพยานก็จะต้องไปขึ้นศาลอีกหนึ่งครั้งแสดงว่าพยานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมาให้การเนี่ยสองรอบครับรอบที่หนึ่งก็คือมาให้การต่อพนักงานสอบสวนรอบที่สองก็คือไปที่ชั้นศาลในการพิจารณาคดีครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดในการพิจารณาคดีเนี่ยจะต้องมีพยานบุคคลมาสืบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาผิดกับผู้ที่ถูกฟ้องคดีหรือจำเลยได้เนี่ยครับต้องมีตัวตนพยานมาเพราะนั้นคดีไหนที่มันมีความร้ายแรงหรือรุนแรงหรือเป็นองค์กรอาญากรรมที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดมีการตัดพยานเข้าใจความหมายไหมครับทำยังไงก็ได้คงก็คือไม่ให้พยานมาขึ้นศาลใช่ไหมฮะจบไหมก็กลายเป็นว่าก็ไม่มีพยานไม่มีพยานไม่มีพยานก็ทำให้คดีตัวนั้นก็เหมือนไม่มีมูลมากขึ้นไม่มีมูลก็คือหลักฐานที่จะลงโทษจำเลยในคดีมันก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นความอันตรายมันจึงเกิดขึ้นกับพยานโอเคผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วตอนแรกความอันตรายมันเกิดขึ้นกับพยานไงจึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองพยานคุ้มครองยังไงครับไม่ให้เขามีอันตรายต่อชีวิตร่างกายเพื่อให้เขาขึ้นศาลได้แต่ถ้าเป็นพยานที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมันก็มีกฎหมายรองรับชัดเจนว่าถ้าเขาจะเดินทางไปต่างประเทศนะพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำร้องในการสืบพยานล่วงหน้าได้เลย อันนี้มันจะเซฟเรื่องของความอันตรายที่จะเกิดขึ้นพยานได้หมายถึงว่าคือสืบล่วงหน้าคือมีเข้าไปพูดคุยกันก่อนใช่ก่อนสำนวนจะเสร็จเนี่ยก่อนสำนวนจะส่งให้ศาลอาจจะยังไม่มีสำนวนเลยพนักงานในการสามารถเอาพยานไปสืบก่อนได้เลยนะครับถึงเวลาที่ฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเอาคำให้การพยานนี้มารวมในสำนวนก็ได้เหมือนกันอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นพยานที่อยู่คนไทยมันไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่สามารถที่จะสืบพยานล่วงหน้าได้เพราะการสืบพยานล่วงหน้าได้มันต้องมีเหตุจำเป็นครับแต่อาจจะต้องมีการคุ้มครองกันหน่อยนะฮะในเรื่องนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราจำเป็นจะต้องเอาพยานไปสืบในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยครับถ้าพยานเกิดอันตรายเกิดขึ้นหรือถูกข่มขู่
หรือตัวเขาเองหรือบุคคลใกล้ชิดเนี่ยมันทำให้ข้อเท็จจริงในคดีเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นกฎหมายคุ้มครองพยานจริงได้เกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546นะครับจนถึงพยานปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเรื่องการคุ้มครองพยานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับซึ่งภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญมันก็มีการคุ้มครองพยานทั้งแบบทั่วไปกับคุ้มครองมาตรการพิเศษนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดตัวเองต่อนะฮะว่าการคุ้มครองแบบปัจจุบันหรือคุ้มครองแบบพิเศษเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรจริงๆดูเหมือนแบบว่าสิทธิของการคุ้มครองพยานเหมือนจะเกิดไม่นานนะพอปี46เนี่ยปีนี้ก็ปี66คุณผู้ชมโหผมนึกว่ามันน่าจะมีมานานก่อนนั้นแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะคุ้มครองพยานถ้าคุณผู้ชมนึกภาพตามเนี่ยเวลาบางทีเราทำคดีขึ้นมายกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีข้อพิพาททางที่ดินละกันแล้วก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ตรงกลางเลยอาจจะพูดที่แบบเห็นเป็นพยานนะฮะว่าเอ้ยจุดนี้เคยเป็นที่ดินของใครมาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นเรื่องของพยานที่อยู่ในคดีของการฆาตกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่แหละมันเลยกลายเป็นข้อสำคัญที่ทำให้พยานเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีการได้รับอันตรายได้เพราะว่าถ้าเกิดพยานคนนี้เนี่ยมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รูปคดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้แล้วในตัวของสิทธิพยานเนี่ยมันรวมไปถึงพยานบุคคลพยานวัตถุด้วยไหมฮะพี่ตั้นคือพยานคุ้มครองพยานในที่นี้หมายถึงพยานบุคคลครับพยานบุคคลส่วนพยานเอกสารเองเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่เอกสารเข้าสู่สำนวนการสอบสวนไปแล้วมันก็เป็นหลักฐานอ๋อมันก็อยู่ในทางของมันอยู่ในนั้นแล้วครับคนอื่นที่จะมาทำลายได้มันก็คงต้องไปทำลายตัวในพนักงานสอบสวนใช่ครับมันก็คงไปเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องคุยถึงเรื่องนี้แล้วเพราะนั้นจะไปเน้นที่พยานบุคคลครับครับแล้วทีนี้มาตรการทั่วไปพี่ตั้นในการคุ้มครองพยานในคดีอาญานี้มันเป็นยังไงบ้างครับมาตรการทั่วไปเนี่ยนะครับเมื่อพยานเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เกิดความปลอดภัยนะครับหรือถูกคู่ความหรือคู่กรณีบางคนเนี่ยมีการข่มขู่ใช่ไหมหรือมีพฤติกรรมที่ข่มขู่ไปกับตัวเองและครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะยื่นคำร้องนะครับต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตัวเองได้รับการคุ้มครองพยานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคดีทั่วไปหรือที่ไม่มีความรุนแรงก็ไม่สามารถที่จะใช้มาตรการพิเศษได้แต่ถ้ามันมีคดีที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าพยานประเภทนี้ต้องใช้มาตรการพิเศษก็สามารถยื่นคำร้องไปได้ด้วยเช่นกันครับอย่างเช่นกรณีไหนบ้างครับที่เป็นกรณีพิเศษที่สามารถยื่นคำร้องในเรื่องของการคุ้มครองพยานเป็นพิเศษนะครับก็คือคดีที่มีความรุนแรงเกี่ยวกับ1ความมั่นคงของราชอาณาจักรคดีที่เป็นเครือข่ายกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้นะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับคดีเกี่ยวกับโทษที่มีโทษสูงสุดเนี่ยขั้นต่ำก็คือจำคุก15ปีขึ้นไปเหล่านี้นะครับคือคดีที่มีเขาเรียกว่าโทษความพิเศษใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ใช้มาตรการพิเศษได้แล้วอย่างในกรณีที่สมมติว่าอย่างพูดถึงเรื่องของการค้ายาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการจับกลุ่มสมมติเป็นนายเอซักทอดไปที่นายบีซักทอดไปที่นายซีทีนี้ปุ๊บนายซีเนี่ยกำลังจะทักทอดไปที่นายดีต่อแต่ว่นายดีเนี่ยต้องการที่จะปิดปากนายซีเนี่ยอันนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการคุ้มครองพยานในส่วนที่แบบถึงแม้ว่าพยานจะมีความผิดในกรณีของการค้ายาเสพติดแบบนี้ด้วยหรือเปล่าฮะคือถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดเองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกดำเนินคดีไปด้วยกันแต่เป็นการขยายผลพยานเหล่านั้นมันยังไม่ได้เป็นพยานมันก็คือเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีที่มีการซักทอดใช่มันเป็นการซักทอดเฉยจะมองว่าเขาเป็นพยานไม่ได้ไม่ได้เพราะตัวเขาเองก็ถูกดำเนินคดีนอกจากว่าคดีนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่สามารถหาพยานหลักฐานอื่นได้มีเหตุจำเป็นต้องกันผู้ต้องหาเป็นพยานก็อาจจะเอาผู้หาบางคนที่ร่วมกระทำความผิดเนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวผู้หาที่เป็นบุคคลสำคัญในคดีกันมาเป็นพยานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพยานอันนี้จะกลายเป็นพยานที่สำคัญในคดีละอันนี้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานได้แต่ตัวเองต้องพ้นจากคดีอาญาก่อนครับคุณผู้ชมพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะรวมไปถึงมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานในคดีนะครับซึ่งจริงๆมันก็จะมีความแตกต่างจากมาตรการทั่วไปอย่างที่พี่ตั้นบอกไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาทางแผ่นดินคดีใหญ่ๆหรือที่มีโทษจำคุกประมาณ15ปีขึ้นไปแล้วอย่างคดีอื่นๆทั่วไปเนี่ยเราจะมีการคุ้มครองพยานยังไงบ้างครับสมมติว่าเราจะมองว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นพยานในคดีที่มันไม่ได้แบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับถ้าไม่พิเศษเนี่ยก็สามารถที่ดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เหมือนกันนะกรมคุ้มครองสิทธิเนี่ยถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยท่านก็อาจจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นเป็นคนคุ้มครองพยานเช่น
คดีนี้ต้นเรื่องเป็นเรื่องของที่พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนนะครับในการดำเนินคดีเพราะนั้นกรมพงศิษย์อาจจะส่งให้สถานีตำรวจโรงพักนั้นทำการคุ้มครองพยานทั่วไปถ้าเกิดเป็น DSI ดำเนินคดีก็จะส่งเรื่องให้ DSI ดำเนินการคุ้มครองพยานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานปปปทปปทหรือปปชอะไรเงี้ยนะครับก็จะส่งให้หน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับคุ้มครองพยานได้ทั่วไปหลักการในการคุ้มครองพยานในกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยหรืออาจจะย้ายที่อยู่ให้บางชั่วคราวอะไรเงี้ยครับครับครับประมาณนั้นโอ้โหเห็นแล้วแบบนึกภาพเหมือนแบบเห็นอยู่ในหนังเหมือนอยู่ในละครเลยคุณผู้ชมครับในการคุ้มครองพยานซึ่งจริงมันมีจริงๆอ่ะนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้ยิ่งในคดีที่แบบไม่ต้องพิเศษก็ได้นะครับที่ต้องมีการคุ้มครองพยานจริงๆแล้วอย่างในกรณีของยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณดิวอริสราที่มีการออกมาเรียกร้องให้มีการจับนะฮะถ้าจำกันได้เนาะ4บอใช่ไหมครับที่เปิดในเรื่องของเว็บไซต์พนันบอลนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์แทงบอลออนไลน์นู่นนี่นั่นบลาบลาแล้วก็ปรากฏว่าคุณดิวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพยานที่ให้ความสำคัญกับคดีนี้เพราะว่าเธอออกมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าทีนี้ปุ๊บเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองนอกกับสามีอย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการส่งตัวเข้าไปคุ้มครองพยานในกรณีนี้บ้างไหมฮะคือกรณีที่ถ้าเกิดว่าตัวบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยการคุ้มครองพยานที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะทำยากนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยก็ไม่มีอำนาจพอที่จะไปคุ้มครองถึงต่างประเทศได้ใช่ครับและอย่างหนึ่งเจ้าที่ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีครับเหมือนเขามีปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะนั้นพยานเหล่านี้ก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากที่ต่างประเทศแต่ถ้าคุณผู้ชมยังเห็นตามข่าวนะครับก็จะมีการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะได้มีการส่งตำรวจไซเบอร์เนี่ยเข้าไปสอบสวนคุณดิวอริสราด้วยซึ่งล่าสุดเธอเองก็เดินทางเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาขอบคุณนะฮะผบ.ตร.เนาะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรที่ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ฝากในเรื่องการเอาผิดนะฮะผู้ที่กระทำความผิดด้วยนั่นเองอ่ะทีนี้พอมองเห็นภาพในเรื่องของการคุ้มครองคดีแล้วคดีภัยอาญาที่มีพยานแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าพออยู่ในประเทศไทยเนี่ยการดำเนินการก็อาจจะง่ายขึ้นแต่พออยู่ต่างประเทศเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอาจจะมีเรื่องของการส่งเข้าไปเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ต่างประเทศเองอาจจะมีการทำงานนะฮะในบางส่วนหรืออาจจะมีอินเตอร์โพลที่คอยดูแลอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ทีนี้มาดูถึงเรื่องของความคุ้มครองกันหน่อยดีกว่าฮะคดีอาญาที่พยานสามารถร้องขอรับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีก็มีคดีที่10จำคุก15ปีขึ้นไปหรือว่าคดียาเสพติดนอกเหนือจากคดีนี้มีคดีไหนบ้างมั้ยฮะพี่ตั้นก็มีคดีอีกหลายประเภทนะครับก็คือคดีที่มีอาชญากรรมที่เป็นเครือข่ายนะครับอย่างเช่นคดีการพนันออนไลน์อ๋อก็ใช่เหมือนกันถือว่าเป็นการคุ้มครองพิเศษใช่ครับพิเศษแล้วก็คดีที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยพิจารณาแล้วว่าจะให้การคุ้มครองเป็นมาตรการพิเศษได้นะครับก็ถือว่ามองว่าเป็นคดีพิเศษนะฮะที่สามารถยื่นคำร้องได้นั่นเองนะครับทีนี้ปุ๊บมาดูเรื่องของการรักษาความลับของพยานดีกว่าฮะในการดูแลคุ้มครองพยานจริงๆการรักษาความลับเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามในเรื่องนี้กันนะครับเพราะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับไปติดตามเรื่องราวของ Law Around the World กฎหมายแปลกรอบโลกครับซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศไหนนะฮะรอติดตามกันครับในช่วงนี้ Law Around the World ครับการใช้รถจักรยานเป็นที่นิยมของคนไทยในอดีตเป็นอย่างมากเพราะสามารถตอบสนองความต้องการการเดินทางระยะสั้นเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายเช่นการเดินทางไปทำงานการขนพืชผลทางการเกษตรไปขายยังตลาดต่อมาการใช้รถจักรยานได้ลดความนิยมลงหลังจากที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นต่อมาได้มีการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นปัญหาการจราจรติดขัดตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์จำนวนมหาศาลบนท้องถนนทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมายหลายเมืองในต่างประเทศได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้รถจักรยานควบคู่กับการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามมาตลอดเวลาถึงแม้จะมีการขยายผังเมืองตามความเจริญที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังคงรักษาเส้นทางรถจักรยานเดิมไว้ได้และมีการเชื่อมต่อกับถนนที่สร้างใหม่ให้มีการใช้รถจักรยานอย่างปลอดภัยอีกด้วยแต่รู้ไหมคะว่าถ้าคุณคิดจะไปปั่นจักรยานในประเทศเม็กซิโกต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าที่นี่มีกฎหมายห้ามนักปั่นไม่ให้ยก
้าออกจากที่ปั่นจักรยานเพราะอาจจะทำให้เสียการควบคุมได้ฟังดูแปลกนิดหน่อยแต่ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นชอบด้วยเรื่องความปลอดภัยของนักปั่นจักรยานค่ะกฎหมายแปดรอบโลกล่อเล่าเดอะเวิลด์อันนี้คือช่วงของรอเราเดอะเวิลด์นะครับกฎหมายแปลกรอบโลกนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องของกฎหมายนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตลอดทุกช่วงของรายการนะฮะทุกเทปของรายการเลยว่าบางทีเนี่ยประเทศไทยเรามีกฎหมายที่ดูเหมือนจะแปลกแล้วนะครับแต่ก็ไม่เหมือนเมืองนอกหรือเมืองนอกเขามีกฎหมายแปลกๆก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรู้ไว้ใช่ว่านะครับบางทีเราเดินทางไปประเทศนั้นๆเราอาจจะไปปฏิบัติตามแบบของกฎหมายฉบับประเทศนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงฝากรอติดตามนะฮะกฎหมายแปลกรอบโลกนะครับช่วงกลางรายการของกฎหมายนี่เลยนะฮะรออาราวนั่นเองกฎหมายน่ารู้นะครับให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะฮะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะเรากลับมาอยู่กันต่อนะฮะในเบรกที่2นะครับในช่วงนี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงกันเรื่องราวของการรักษาความลับของพยานนะครับซึ่งแน่นอนว่าเนี่ยในพยานนะฮะที่เกิดคุณผู้ชมพูดถึงคำพูดที่ติดปากมันจะมีคำพูดคำว่าพยานปากเอกอะไรประมาณนี้นะฮะการรักษาความลับของพยานเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าการรักษาความลับพยานยังไงบ้างครับก็คือถ้ามีการคุ้มครองพยานแล้วนะครับคือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะต้องมีความเขาเรียกว่าห้ามไปเปิดเผยว่ามีการคุ้มครองพยานอยู่ที่ไหนอย่างไรเป็นใครนะครับเพื่อถ้าเกิดมันไม่เป็นความลับก็แสดงไม่ได้มีการคุ้มครองนะครับการคุ้มครองก็ต้องเป็นความลับเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามที่มีความประสงค์ร้ายต่อพยานเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้มาทำให้พยานมีอันตรายได้นะครับก็คือในเรื่องของการดูแลความลับที่ทำให้เรื่องราวของความลับไม่ถูกเปิดเผยเพราะถ้าเกิดสมมติถูกเปิดเผยก็ไม่ได้กลายเป็นพยานใช่แค่นั้นเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยรักษาความลับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมฮะที่จะเข้าข่ายแบบเรียกว่าเป็นการคุ้มครองพยานแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับหนึ่งก็คือที่อยู่อย่างเช่นที่อยู่เนี่ยสำคัญที่สุดคนที่จะถูกปองร้ายได้เนี่ยคนที่จะมาปองร้ายได้ต้องทราบก่อนว่าที่อยู่ที่อยู่และการเคลื่อนไหวการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการคุ้มครองพยานเหล่านี้นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีพเลยนะครับถ้าเป็นการมาตรการพิเศษเช่นมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปเลยนะครับเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปแล้วก็เลิกทำงานชั่วคราวหยุดการทำงานชั่วคราวอาจจะต้องประสานงานที่พยานเหล่านี้ทำงานอยู่ให้เขาหยุดทำงานชั่วคราวแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับพยานด้วยในช่วงที่เขาไม่มีรายได้นะครับนี่คือมาตรการพิเศษซึ่งมันมีเป็นมาตรการที่เขาเรียกว่าคุ้มครองเข้มและปลอดภัยกับพยานจริงๆนะครับโอ้โหผมเห็นภาพแล้วมันอยู่ในทีวีอยู่ในคือเหมือนอยู่ในแบบอยู่ในหนังอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยการคุ้มครองพยานจากทางด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีวิธีการปฏิบัติแบบนี้เลยใช่ไหมครับพี่ท่านใช่ครับมีครับซึ่งหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยอาจจะไม่มีบุคลากรเท่าที่ควรนะครับแต่ก็สามารถที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่อาจจะเป็นสำนักงานแห่งชาติ DSI ปปท.ปปช.นะครับหน่วยงานที่มีหน้าสอบสวนอาจจะมาทำเป็นแบบบอดี้การ์ดเหมือนตั้งเป็นนักปฏิบัติการพิเศษคุ้มครองพยานเลยใช่ครับอย่างปปช.ก็สำคัญนะพยานคดีปปช.นี้คดีสำคัญหมดเลยนะครับคดีส่วนใหญ่ก็คือทุจริตในภาครัฐไงใช่ไหมก็คือเอาระดับสูงอะระดับ C8 ขึ้นไปเพื่อดำเนินคดีเนี่ยเพราะคนเหล่านี้เขาก็ไม่ยอมติดคุกหรอกใช่ไหมครับพยานก็เลยสำคัญมากพยานสำคัญเพราะนั้นเหล่านี้นะครับสำคัญหมดเลยก็จะเป็นเรื่องของคดีถ้าเกิดพูดกันแบบว่าภาษาพูดเลยนะคดีการเมืองอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการทุจริตกันในภาครัฐโอ้โหพอพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองพยานเนี่ยคุณผู้ชมมันดูเหมือนเป็นความสำคัญที่ค่อนข้างจะต้องมีมากกันเลยในประเทศไทยนะครับทีนี้ปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ผมคิดขึ้นมาได้เองเลยนะฮะสมมติว่าในพยานในคดีนั้นๆหรือคดีของปปช.ก็แล้วแต่เกิดอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐแล้วแต่ว่าไม่สามารถคุ้มครองพยานได้อาจจะแบบโดนลอบสังหารหรือว่าโดนอุ้มไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทีนี้เราต้องมีการแบบชดเชยหรือมีการรับผิดชอบดูแลในส่วนของพยานตรงนั้นยังไงบ้างคือสิทธิ์ของพยานเนี่ยมีหลายประการมากนะครับเมื่อได้รับสิทธิ์การคุ้มครองพยานแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษสิทธิ์มีทั้งหมด5ข้อครับข้อที่1ก็คือพยานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมนะครับ3ก็คือได้รับการชดเชยจากการที่เขาเรียกว่าค่าป่วยการในการเป็นพยานนะครับ4ก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พยานเหล่านี้เนี่ยถูกทำร้ายทางร่างกายหรือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะเขาก็จะรับการชดเชย
จากภาครัฐเป็นเงินชดเชยค่าทดแทนเนี่ยนะครับครับนะครับสุดท้ายเลยนะครับพยานเหล่านี้ก็จะได้รับความคุ้มครองนะครับให้เหมาะสมกับที่ตัวเองได้มาเป็นพยานนะครับครับแล้วก็มีค่าชดเชยอย่างอื่นอีกที่ทางภาครัฐจะต้องกำหนดให้ก็อาจจะไปส่วนของญาติไปที่เป็นผู้ได้รับในเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองพยานอีกทอดหนึ่งนะฮะนั่นคือเรื่องของค่าชดเชยนั่นเองผู้ชมดีนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าพอคดีใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราขาดพยานเนี่ยมันก็จะทำให้คดีเนี่ยดำเนินการอาจจะได้เหมือนกันแต่ก็เรื่องของมูลข้อเท็จจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความเข้มข้นของคดีตรงนั้นอาจจะน้อยไปข้อมูลมันอาจจะน้อยไปใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่พยานที่บอกว่าพยานปากเอกเนี่ยไม่มีไปขึ้นศาลนะทางแก้ของพนักงานในการก็คือต้องใช้คำให้การในชั้นสอบสวนครับมาใช้เป็นพยานเพื่อจะยืนยันตัวผู้กระทำความผิดก็อาจจะคำให้การโดยที่เป็นคนที่เป็นโจทย์นี่แหละใช่ไหมครับฝ่ายจำเลยเองเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลด้านต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องสู้ประเด็นนี้ว่าเขาจะไม่รับฟังพยานเอกสารในชั้นสอบสวนอ้างว่าพยานเนี่ยที่ให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยมีการแต่งคำให้การมีการเติมข้อเท็จจริงซึ่งศาลก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าครับมันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยไงเมื่อไหร่คดีอาญาเกิดข้อสงสัยขึ้นมาแล้วจะทำไงครับยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็จำเลยโดนยกฟ้องนั่นแหละครับมันก็คือปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นพยานปากเอกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นพิจารณาศาลให้ได้ครับแล้วอย่างนี้ในขอบเขตของการดูแลพยานปากเอกเนี่ยพี่ตั้นเราต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคุ้มครองแค่ไหนหรือว่าจนกว่าที่คดีมันจะจบไปอย่างเดียวเลยก็คือจนกว่าคดีสิ้นสุดแล้วพยานก็คิดว่าตัวเองได้รับความปลอดภัยแล้วนะครับคือถ้าเมื่อไหร่คดีสิ้นสุดแล้วหรือคำให้การพยานให้การในชั้นศาลสิ้นสุดแล้วนะครับอันตรายกับพยานเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยละเพราะไม่ค่อยมีผลแล้วไอ้จำเลยที่อาจจะโดนจับไปแล้วโดนจับหรืออาจจะถูกควบคุมตัวไปแล้วอะไรนะครับก็อาจจะไม่มาทำหรือทำไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วกับรูปคดีเขานะถ้าจะทำไปก็คืออาจจะคิดเรื่องล้างแค้นอย่างเดียวแต่ไอ้รูปคดีไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเพราะพยานขึ้นเบิกความต่อศาลเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเรื่องของประเด็นนั้นไปนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมใครที่ตอนนี้กำลังตกเป็นจำเลยนะครับคุณผู้ชมหรือเป็นพยานในคดีต่างๆนะฮะคุณผู้ชมมันก็จะมีเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปในช่วงต้นรายการที่เรามีการพูดคุยกันไว้ก็สามารถเข้าไปแจ้งสิทธิ์นะฮะในการคุ้มครองพยานได้เลยนะครับที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งก็จะมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่นะฮะไม่ว่าจะเป็น DSI หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือการร้องขอไปถึงทางด้านของปปช.นะครับเพื่อที่จะมาคุ้มครองสิทธิของพยานได้เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันนะฮะถ้าดูกันแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการคุ้มครองที่เรียกได้ว่าไปตลอดจนถึงคดีอาญาเนี่ยสิ้นสุดกันเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็จะมีรูปแบบวิธีการแตกต่างกันไปว่าคดีนั้นมีความร้ายแรงแค่ไหนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนที่อยู่หรือเปล่าหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานไหมซึ่งในกรณีของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยจริงๆเราต้องได้รับการยินยอมจากตัวพยานด้วยไหมครับในเรื่องนี้ครับก็ในเรื่องของการที่จะคุ้มครองพยานได้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นพยานแล้วจะยื่นคำร้องแล้วจะได้สิทธิ์ใช่ไหมฮะเหมือนบางคนพยานแบบฉันก็ไม่ได้อยากจะให้มาคุ้มครองหรือบางคนก็เอ๊ะฉันยื่นไปแล้วฉันไม่ได้สิทธิ์คือสิทธิ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อถ้าเป็นมาตรการทับทั่วไปนะคุ้มครองพยานมาตรการทั่วไปเนี่ยผู้ที่จะอนุมัติก็คืออธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเป็นผู้อนุมัติถ้าท่านพิจารณาแล้วเนี่ยคณะทีมงานของท่านพิจารณาแล้วว่าบุคคลนี้ไม่น่าจะเป็นไปตามที่ยื่นคำร้องมาก็คือไม่น่าจะมีการทำร้ายพยานหรือเกิดอันตรายกับพยานท่านก็อาจจะไม่มีการคุ้มครองพยานนะครับแต่ถ้ามาตรการพิเศษเนี่ยอันนี้ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีหรือผู้แทนเลยนะครับก็จะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ทั้งสองมาตรการถ้าผู้ที่ยื่นคำร้องของคุ้มครองพยานเนี่ยยื่นแล้วถูกปฏิเสธจากเจ้าที่ทั้งสองส่วนนะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไงก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นได้อ๋อเพื่อให้ศาลวินิจฉัยแล้วก็อาจจะมีการไต่สวนหน่อยว่าท่านอธิบดีหรือรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาถูกต้องไหมนะครับถ้าศาลพิจารณาแล้วควรจะคุ้มครองให้เขาศาลก็สั่งก็ดำเนินการตามที่ต่างๆแต่ถ้าศาลเห็นด้วยกับอธิบดีก็ถือว่าที่สุดก็อาจจะไม่มีการคุ้มครองพยานเพราะอย่าลืมว่าถ้ามีการคุ้มครองพยานเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับภาครัฐไม่ว่าจะเจ้าที่ที่เข้ามาดำเนินการหรือ
เงินที่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเบี้ยเลี้ยงต่างๆที่ต้องจ่ายให้กับพยานที่คุ้มครองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกรณีที่ยื่นคำร้องไปแล้วก็ไม่ถูกรับการคุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการยื่นคำร้องไปต่อศาลด้วยเช่นเดียวกันเนาะส่วนในเรื่องของคดีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรายกตัวอย่างเป็นเรานะฮะเป็นพยานในคดีเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยทีมงานถามว่าเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องระวังตัวเองด้วยไหมหรือว่าจริงๆพอเรามีคนคุ้มครองแล้วเราก็ไม่เป็นไรละก็คือไปไหนมาไหนได้ปกติหรือจริงๆเราต้องมีการระวังตัวเองด้วยไหมครับสมมติเราเป็นพยานในคดีอาญานี่แล้วคือถ้าเป็นพยานในคดีอาญาทั่วไปนะครับก็ถ้ายังไม่ได้รับการคุ้มครองพยานครับผมว่าก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวบ้างนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอย่าลืมว่าการเป็นพยานใช่ไหมครับมันต้องมีคนที่เสียประโยชน์ใช่คนที่เสียประโยชน์เนี่ยเขาก็อาจจะมาแก้แค้นมาทำร้ายมาทำอะไรหรือทำให้เราไม่สบายใจก็ควรจะต้องระวังตัวนิดนึงพูดแล้วกลัวนี่สรุปทำไมทำมาคนก็แบบไม่อยากเป็นพยานกันโดยทั่วไปก็ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วแต่ด้วยหน้าที่ตามกฎหมายต้องเป็นไงครับหรือบางทีสมมติว่าเราอยู่ในคดีนั้นโดยแบบบังเอิญเป็นพยานโดยบังเอิญอย่างเงี้ยศาลสั่งให้เราเป็นพยานหนีก็ได้เหมือนกันใช่ไหมหรือพนักงานสอบสวนบอกว่าเราเป็นหน้าที่ครับมันเป็นหน้าที่จำเป็นหน้าที่อย่างเช่นสมมติว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วก็เราอยู่ในบริเวณนั้นพอดีแล้วพนักงานสอบสวนก็เรียกเรามาเรียกว่าเป็นการให้ปากคำแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเธอเป็นพยานนะก็คือเราก็จะกลายเป็นพยานโดยถ้าไม่ไปก็จะมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานหรืออาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยใช่ถ้าไม่ไปนะก็จะมีความผิดนั้นเป็นความผิดแน่แน่แต่ส่วนว่าพอเป็นพยานแล้วตัวเองจะมีผลกระทบอะไรบ้างเนี่ยจะยังไม่เกิดแต่ถ้าไม่มาเป็นความผิดแน่แน่อาจจะเลือกเอาแบบไหนไปดีกว่าเพราะว่าเผื่อไม่ไปเนี่ยพนักงานสอบสวนอาจจะมองว่าเอ๊ะเธอมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจกับทางด้านของคดีความนั้นด้วยหรือไม่อย่างไรนะฮะคุณผู้ชมทีนี้เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยอยู่ในคดีความอาญาหรือคดีอะไรก็แล้วแต่แล้วว่าเป็นพยานด้วยนะฮะก็ลองดูครับเรามีวิธีการในการคุ้มครองพยานนะฮะก็สามารถยื่นคำร้องต่างๆได้เลยท้ายที่สุดครับพี่ตั้นหากเราไปเป็นพยานที่ถูกคุ้มครองแล้วก็มีคนทำร้ายเราเนี่ยยังไงดีฮะคือจะบอกว่าถ้าสมมุติเราเป็นพยานแล้วก็มีคนเข้ามาทำร้ายเราคนคนนั้นเนี่ยเขามีความผิดเพิ่มเติมนอกจากคดีอาญาด้วยไหมฮะสมมติเขาส่งคนมาทำร้ายเราอย่างเงี้ยครับคือโดยทั่วไปเนี่ยการที่จะทำร้ายพยานเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าพยานเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงกับผู้ที่ถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีเพราะเราเป็นแค่พยานใช่ครับคำเรื่องส่วนใหญ่จะมีลางบอกเหตุก่อนพอรู้สึกแหม่งแหม่งแล้วเราเป็นพยานปั๊บจะอาจจะมีโทรศัพท์มาหรืออาจจะมีคนมาติดต่อโดนอะไรนิดนึงลางบอกเหตุเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีลางบอกเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งตัวพยานเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นครับส่วนคำถามที่บอกว่าคนที่จะมาทำร้ายหรือมาข่มขู่หรือมากระทำไม่ดีต่อผู้คนใกล้ชิดครับคนเหล่านั้นก็จะมีความผิดอาญาเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งเพิ่มกระทงไปเลยแล้วแต่พฤติการที่ทำถ้ามีการข่มขู่ก็ผิดเรื่องทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวอันนี้ก็ส่วนหนึ่งสองก็คือถ้าเกิดมีการทำร้ายกันหรือไปทำร้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไปผิดเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวกักขังหรืออะไรเป็นความผิดเฉพาะในพฤติการไปอีกแต่ละคดีที่ทำเกิดขึ้นนะครับโอเคคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะฮะในเรื่องพยานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ตกเป็นจำเลยหรือตกเป็นพยานนะฮะผมใช้คำวลีฮิตที่อยู่ในละครในหนังเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเทปนี้ผมนึกว่าคุณผู้ชมน่าจะนึกภาพตามเหมือนในหนังในละครเลยนะฮะในการข่มขู่พยานต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนพยานบุคคลก็สามารถใช้สิทธิ์นะฮะในการคุ้มครองพยานในคดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนช่วงท้ายรายการแบบนี้นะฮะแน่นอนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฝากกดแชร์นะฮะกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของรายการ Law Around กฎหมายน่ารู้นะครับแล้วก็รวมไปถึง Law Around the World กฎหมายแปลกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะรอบโลกกันเลยทีเดียวว่าจะมีเรื่องราวจากประเทศไหนมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะครับส่วนวันนี้แน่นอนนะครับทิ้งท้ายกันไปด้วยเรื่องของสิทธิพยานนะฮะใครชอบเทปนี้หรือว่าใครที่กำลังตกเป็นพยานในคดีอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งต่อหรือว่าบอกเรื่องราวเหล่านี้ส่งออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามเรื่องของข้อกฎหมายคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วส่งคำถามอินบ็อกซ์มาด้วยแล้วกันนะฮะผ่านทางแฟนเพจของรออาราวกฎหมายน่ารู้หรือว่าทางแฟนเพจหลักนะครับโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับรายการกฎหมายน่ารู้นะครับรออาราวพบกับพี่ตั้นและก็พี่แนนต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะพันตำรวจเอกดร.ธนเศษพิรมเอี่ยมนะครับรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาขอบคุณพี่ตั้นครับผม
แล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับพี่ตั้นและกับพี่แนนนะครับจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ